โลกของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนานจากก้อนหินร้อนที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศจนกลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในทุกวันนี้ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 4,600 ล้านปีของโลกได้บันทึกเรื่องราวที่น่าทึ่งมากมายไว้ในชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์มาร่วมเดินทางไปในอดีตอันไกลโพ้นเพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนผืนโลกไปกับอับดุลไททูบใน8ร่องรอยแห่งการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกหนึ่งก้าวแรกของสิ่งมีชีวิตเมื่อ 3,500 ถึง 3,900 ล้านปีก่อนในยุคอาร์เคียนบนโลกนั้นเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมอันรุนแรงและอันตรายทั้งบรรยากาศเป็นพิษขาดออกซิเจนอุณหภูมิสูงและภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นแต่สิ่งมีชีวิตรูปแบบแรกอย่างโปรคาริโอตได้ถือกำเนิดขึ้นพวกมันเป็นเซลล์เดี่ยวขนาดเล็กไม่มีนิวเคลียสคล้ายกับแบคทีเรียอาร์คีในปัจจุบันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเช่นบ่อน้ำพุร้อนหรือทะเลสาบกัมมันทันโปรคาริโอตมีความสามารถพิเศษในการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเซลล์ได้โดยตรงทำให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วจึงครองโลกเพียงลำพังมานานนับพันล้านปีพร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบนโลกไปทีละน้อยจนกลายมาเป็นโลกในปัจจุบันและแม้วันนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงกว่ามากมายแต่โปรคาริโอตก็ยังมีจำนวนมากที่สุดและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ 2. การมาถึงของออกซิเจนจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 2,100 ล้านปีก่อนในช่วงที่เรียกว่า The Great Oxidation Event เมื่อไซยาโนแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกโปรคาริโอตเริ่มสร้างออกซิเจนผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งไซยาโนแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่สามารถดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตสารอาหารพร้อมทั้งปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นผลพลอยได้เมื่อประชากรของมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นระดับออกซิเจนในบรรยากาศจึงเพิ่มสูงขึ้นจาก 0% เป็น 10% ในเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกก่อนหน้านี้บรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยก๊าซที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตเช่นมีเทนไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์แต่เมื่อมีออกซิเจนเข้ามาก๊าซพิษเหล่านี้ก็ค่อยๆลดปริมาณลงบางส่วนถูกออกซิไดซ์กลายเป็นสารประกอบอื่นบางส่วนถูกสลายโดยรังสี UV ที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ซึ่งออกซิเจนก็มีส่วนช่วยในการดูดซับรังสีนี้ไว้ไม่ให้ผ่านชั้นบรรยากาศมาถึงพื้นโลกมากเกินไปทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นสภาพแวดล้อมใหม่ที่อุดมด้วยออกซิเจนนี้เอื้อให้สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ 3. กำเนิดยูแคริโอตยูแคริโอตคือสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ซับซ้อนกว่าโปรคาริโอตมีออร์แกนเนลหรืออวัยวะเล็กๆต่างๆอยู่ภายในเซลล์ที่ช่วยในการทำงานเฉพาะด้านรวมถึงมีนิวเคลียสซึ่งเป็นที่เก็บสารพันธุกรรมหรือ DNA สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและสัตว์ทั้งหมดในปัจจุบันล้วนเป็นยูแคริโอตที่วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อประมาณ 2,100 ล้านปีก่อนยูแคริโอตจึงเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ในปัจจุบันกระบวนการเกิดยูแคริโอตนั้นเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอนโดซิมไบโอซิสเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยสิ่งมีชีวิต1เป็นผู้อาศัยอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เป็นผู้ให้ที่อยู่ในกรณีนี้เชื่อว่าโปรคาริโอตบางชนิดได้เข้าไปอาศัยหรือถูกกลืนกินโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ไม่ได้ถูกย่อยทำลายกลับอาศัยอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์นั้นไปโปรคาริโอตเหล่านั้นก็ค่อยๆวิวัฒนาการกลายเป็นออร์แกเนลที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างภายในเซลล์ของผู้ที่ให้ที่อยู่ซึ่งส่งผลให้เซลล์ของผู้ที่ให้ที่อยู่นั้นมีความสามารถเพิ่มขึ้นและกลายเป็นเซลล์แบบใหม่ที่เรียกว่ายูแคริโอตในที่สุดครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเอนโดซิมไบโอซิสก็คือการเกิดไมโทคอนเดรียซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้แก่เซลล์และคลอโรพลาสต์ซึ่งเป็นแหล่งสังเคราะห์แสงในเซลล์พืชเชื่อกันว่าไมโทคอนเดรียนั้นเกิดจากแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจส่วนคลอโรพลาสต์น่าจะมาจากไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงได้และเข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์วิวัฒนาการร่วมกันเป็นเวลานานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ที่ขาดไม่ได้ในที่สุดสมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลทางชีวโมเลกุลที่แสดงให้เห็นความคล้ายคลึงของ DNA บางส่วนในไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์กับ DNA ของแบคทีเรียบางสายพันธุ์ในปัจจุบันซึ่งบ่งชี้ว่าพวกมันน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกัน
4. การระเบิดในยุคแคมเบรียนหลังจากที่ยูแคริโอตเริ่มวิวัฒนาการไปเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงยุคแคมเบรียนเมื่อประมาณ535ล้านปีก่อนในช่วงเวลาเพียง 20-25 ล้านปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากตามมาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลได้วิวัฒนาการและปรากฏตัวขึ้นมากมายหลายชนิดจนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการระเบิดแบบแคมเบรียนหรือแคมเบรียนเอ็กซ์โพชันสัตว์ทะเลหลายชนิดได้ปรากฏตัวขึ้นและวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในยุคนี้โดยมีการพัฒนาโครงสร้างร่างกายที่หลากหลายเพื่อช่วยในการหาอาหารและป้องกันตัวจากศัตรูเช่นมีเปลือกแข็งหนามแหลมเขี้ยวที่แหลมคมกระดองหนาและเกราะป้องกันในช่วงนี้เราจะเห็นสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดแรกๆอย่างไทโรไบต์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมลงตัวแบนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกหลายต่อหลายชนิดอาทิฟองน้ำไฮดรานอนตัวแบนนอนตัวกลมแมงกะพรุนและปลิงทะเลเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของสัตว์หลายกลุ่มที่เรารู้จักกันในปัจจุบันสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดแบบแคมเบรียนยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นเช่นระดับออกซิเจนในบรรยากาศและมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงวงจรของธาตุอาหารบางชนิดซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนพืชส่งผลให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นสำหรับแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ส่งต่อกันไปจนเกิดเป็นการระเบิดของสิ่งมีชีวิตในที่สุดนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมบางประการเช่นการเกิดขึ้นของยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวก็อาจจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถพัฒนาโครงสร้างร่างกายที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนเกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพครั้งใหญ่ในที่สุด 5. สิ่งมีชีวิตยกพลขึ้นบกหลังจากที่ชีวิตเจริญเติบโตในท้องทะเลมานานนับร้อยล้านปีสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มก็เริ่มแผ่ขยายอาณาเขตขึ้นมาบนบกในช่วงออร์โดวิเชียนเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนโดยกลุ่มแรกๆนั้นมีทั้งพืชชนิดต่างๆสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างแมงมุมและตะขาบรวมถึงเห็ดราบางชนิดซึ่งพวกมันต้องเจอกับสิ่งท้าทายบนพื้นดินไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าความชื้นที่น้อยกว่าความแห้งแล้งแสงแดดและอุณหภูมิที่ผันผวนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่อยๆปรับตัวพัฒนาโครงสร้างทางกายวิภาคและสรีระเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนบกได้อย่างยั่งยืนเช่นมีเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่หนาและแข็งแรงขึ้นระบบท่อลำเลียงน้ำในพืชปอดหรือถุงลมสำหรับหายใจในสัตว์และขาที่แข็งแรงสำหรับเคลื่อนไหวบนบกหลังจากนั้นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกที่มีขาสี่ข้างหรือที่เรียกว่าเทตราพอดก็ได้วิวัฒนาการขึ้นมาจากปลาครีบเนื้อเมื่อราว370ล้านปีก่อนพวกมันค่อยๆปรับตัวจากการใช้ครีบหนาๆคล้ายขาในการเคลื่อนไหวในน้ำตื้นหรือบนบกไปจนมีขาสี่ข้างในที่สุดอันเป็นต้นกำเนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ชั้นสูงอื่นๆในปัจจุบันนอกจากนี้แมลงบางกลุ่มที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงเช่นแมลงสาบและแมงมุมบางชนิดก็เริ่มปรากฏตัวบนบกในช่วงนี้เช่นกันการอพยพขึ้นสู่พื้นแผ่นดินของสิ่งมีชีวิตมากหน้าหลายตานี่เองได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดระบบนิเวศแบบใหม่บนโลก 6. กำเนิดผืนป่าต้นกำเนิดพลังงานฟอสซิลของโลกหลังจากที่พืชเริ่มแผ่ขยายอาณาเขตและปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตบนบกได้อย่างสมบูรณ์แล้วพวกมันก็เจริญงอกงามและกลายเป็นป่าไม้อันกว้างใหญ่และหนาแน่นในยุคคาร์บอนิเฟอรัสเมื่อประมาณ 359-299 ล้านปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชในกลุ่มเฟิร์นต้นสูงและพืชเมล็ดเปลือยรุ่นแรกๆอย่างต้นสนต้นมอสและต้นเฟิร์นขนาดใหญ่ที่เติบโตเป็นป่าดึกดำบรรพ์ขนาดมหึมาปกคลุมแผ่นดินในซีกโลกเหนือเป็นบริเวณกว้างพื้นป่าเขียวชอุ่มในยุคนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากจนเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนขนาดใหญ่ระดับออกซิเจนในบรรยากาศโลกในยุคนั้นพุ่งสูงถึง 35% ขณะที่โลกยุคปัจจุบันนี้อยู่ที่ราว 21% เท่านั้นซึ่งเชื่อกันว่าออกซิเจนจำนวนมหาศาลนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แมลงบางชนิดในยุคนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันหลายเท่าอย่างไรก็ตามความรุ่งเรืองของผืนป่าคาร์บอนิเฟอรัสก็ไม่ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องไปตลอดเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่ลดต่ำลงเพราะถูกต้นไม้จำนวนมากดูดซับไปใช้ในการสังเคราะห์แสงทำให้สภาพอากาศโลกเย็นลงมากจนไม่เหมาะกับการเติบโตของพืชเขตร้อน
พืชในผืนป่าจำนวนมากจึงค่อยๆล้มตายทับถมกันเป็นชั้นดินที่หนาและกว้างใหญ่กลายไปเป็นแหล่งสะสมสารอินทรีย์จำนวนมหาศาลภายใต้แรงกดดันและความร้อนใต้ผิวโลกนานนับล้านปีพืชเหล่านี้ก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นถ่านหินและน้ำมันดิบในที่สุดกลายเป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลที่ผู้คนในยุคหลังใช้ประโยชน์กันมาอย่างมากมายจวบจนปัจจุบันจนอาจกล่าวได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโบราณเมื่อ300ล้านปีก่อนคือรากฐานสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเหล่านี้เอง 7. ยุคไดโนเสาร์ยุคทองของไดโนเสาร์เริ่มต้นขึ้นในช่วงยุคไทรแอสซิกเมื่อประมาณ 201-252 ล้านปีก่อนหลังจากสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาลต้องสูญพันธุ์ไปเมื่อสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนทำให้เกิดช่องว่างทางนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ไดโนเสาร์ซึ่งเพิ่งเริ่มวิวัฒนาการในช่วงนั้นมีโอกาสเติบโตและแผ่ขยายอาณาเขตได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากคู่แข่งไดโนเสาร์วิวัฒนาการแยกย่อยออกไปเป็นสปีชีส์ต่างๆนับร้อยนับพันรูปแบบทั้งพวกกินพืชที่มีขนาดใหญ่โตน่าเกรงขามเช่นไดโนเสาร์คอยาวเบรคิโอซอรัสและไดโนเสาร์กระดองหนาแองคิโลซอรัสไปจนถึงพวกล่าเนื้ออย่างไทแรนโนซอรัสและเวโลซิแรปเตอร์รวมถึงสัตว์บินได้ขนาดมหึมายุคแรกอย่างเทอโรซอร์และนกโบราณบางชนิดเหล่าไดโนเสาร์ครองโลกอยู่เป็นเวลานับร้อยล้านปีตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกผ่านยุคจูราสสิกและมาสิ้นสุดลงในยุคครีเทเชียสจุดจบของไดโนเสาร์เกิดขึ้นประมาณ66ล้านปีก่อนเมื่ออุกกาบาตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว10กิโลเมตรพุ่งเข้าชนโลกบริเวณคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกในปัจจุบันทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสึนามิและลูกเห็บหินขนาดใหญ่ถล่มทั่วโลกจนกลายเป็นฝุ่นควันมหาศาลบดบังแสงอาทิตย์เป็นเวลานานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอุณหภูมิลดต่ำลงพืชผลเหี่ยวเฉาตายเป็นวงกว้างสัตว์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะไดโนเสาร์ซึ่งมีความต้องการอาหารจำนวนมากจึงไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้พวกมันจึงค่อยๆตายลงก่อนจะสูญพันธุ์ไปในที่สุดเกือบทั้งหมดเหลือรอดมาเพียงไดโนเสาร์ขนาดเล็กบางสายพันธุ์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันนั่นเอง8. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกผู้สืบทอดโลกใบใหม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากมหันตภัยในยุคไดโนเสาร์ค่อยๆขยายเผ่าพันธุ์ในยุคต่อมาโดยในระยะแรกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ยังมีขนาดร่างกายที่เล็กเหมือนกับบรรพบุรุษแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็ค่อยๆวิวัฒนาการร่างกายให้ใหญ่ขึ้นและแตกแขนงออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆมากมายทั้งพวกกินพืชกินเนื้อและกินทั้งพืชและเนื้อครอบคลุมแทบทุกภูมิประเทศบนโลกไม่ว่าจะเป็นผืนป่าทุ่งหญ้าภูเขาทะเลทรายรวมไปถึงท้องทะเลในทำนองเดียวกันนกซึ่งวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์โดยตรงก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นมีสายพันธุ์ที่หลากหลายจนสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกเช่นกันการครองโลกร่วมกันของสัตว์2กลุ่มนี้จึงนับเป็นยุคใหม่ของประวัติศาสตร์โลกที่แท้จริงการเติบโตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกในยุคนี้ยังได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่อบอุ่นและชุ่มชื้นขึ้นและที่สำคัญคือการเกิดขึ้นของพืชดอกที่เริ่มปรากฏตั้งแต่160ล้านปีก่อนแต่เพิ่งจะเฟื่องฟูเต็มที่หลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วพืชดอกหรือแองจิโอสเปิร์มมีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับแมลงที่ช่วยผสมเกสรทำให้มีการปรับตัวและแพร่กระจายพันธุ์ไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกเป็นจำนวนมากพืชดอกที่มีกลีบสีสันสดใสทั้งสวยงามและหอมหวานดึงดูดให้เกิดสัตว์ที่ช่วยผสมเกสรรูปแบบใหม่ๆทั้งนกค้างคาวและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กก็เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และสมดุลมีสีสันและมีชีวิตชีวาดังเช่นที่เราได้เห็นในทุกวันนี้